กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องในสยามคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูพระเครื่องของพระเกจินะครับที่เรียกได้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับน่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างมากนะครับและท่านนะครับยังมีฉายาที่เรานักสะสมนะครับต่างจะให้ท่านเป็นพระเหนือโลกนะครับเราจะไปพูดคุยถึงพระเครื่องของหลวงปู่หุ่นนะครับผมซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราขอเชิญเข้ากับคุณบู๊วีริศครับสวัสดีครับพี่บู๊ครับครับผมพี่บู๊ฮะถามนิดนึงครับพี่ฉายาพระเหนือโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาที่เมื่อไหร่ยังไงโดยทางคุณหุ่นนะครับก็ท่านมีที่ค่อนข้างจะขออยู่หน่อยแล้วก็คือร้อยปีขึ้นไปใช่ครับครับผมแล้วก็คุณนะฮะแล้วก็เรียกว่าได้ร่ำเรียนกับอาจารย์ที่จริงใช่ครับในด้านวิชาการพุทธคุณทางด้านแม่ตาภาษาหรือว่าต่างๆได้ร่ำเรียนแบบนี้ตลอดที่จะถือว่าเป็นใช่ครับบอกว่ามีคนนำทั้งเครื่องไปใช้และเกิดประสบการณ์ที่เป็นแบบรอดตายจากโควิดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าของอื่นที่คนได้มีทางนะฮะแล้วประกอบความสำเร็จที่คนจะเป็นเรื่องด้วยกันแล้วก็เรื่องชุดยาแต่ไม่ได้น้องว่าคนละมาอาจจะดูชาชีวิตเนี่ยใช่ครับนะดูขึ้นสบายขึ้นขึ้นนะแบบโลกใหม่ก็สามารถได้ในช่วงนี้นะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นถามส่วนตัวก่อนนะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไหมก็ผมเริ่มจากวันหนึ่งเราทำธุรกิจอย่างอื่นเรามองคนอื่นว่าทำไมที่ทำของดีเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่นอกจากความขยันก็เริ่มมองกระเทือนใช่แต่ว่าคือเริ่มมองดูแลใช่ก็เริ่มมองก็มองช่วงแรกก็ยังไม่ใช่หลงตัวตอนนั้นเป็นศึกษาก็จะเป็นหลวงพ่อป๊อกกับหลวงพ่อคุณครับซึ่งท่านเราเป็นพระไม่ตามนะครับกับผมแล้วยังไงต่อก็มาจนช่วงหนึ่งผมได้มีคนแนะนำให้เรารู้จักหลวงปู่หงส์ว่าท่านเก่งเรื่องเมตตาค้าขายนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ยินชื่อเสียงท่านมาก่อนไม่เคยเลยครับครับก็เลยเริ่มค่อยๆหาความรู้แล้วก็ศึกษาว่าประวัติเป็นยังไงเราก็เริ่มสะสมเก็บมานะครับแล้วก็ลองบูชาดูพอบูชาเสร็จเราก็รู้สึกว่าก็เริ่มดีขึ้นจริงๆก็ด้วยพุทธคุณแต่ว่าผมเชื่อว่านอกจากพุทธคุณแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นแล้วก็ใช่ครับแล้วก็พยายามหมั่นทำความดีอะไรที่พาทุกท่านได้สอนผมว่าครับแล้วปัจจุบันนี้คือเข้ามาเป็นตัวแล้วใช่ครับครับก็คือมาเปิดร้านพระเครื่องใช่ครับทำไมถึงได้ตัดสินใจเข้ามาเปิดร้านพระเครื่องเพราะอะไรน่าจะเป็นจังหวะของด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างก็เราก็ทำธุรกิจของเราอยู่แล้วก็พอจะมีเวลาว่างนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมาลองเช่าลองเปลี่ยนมือดูบ้างก็เราก็ได้มาดูพระองค์จริงๆแล้วก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็มีพระมากมายให้เราเลือกชมเลือกศึกษาครับคือถ้าเกิดเก็บไว้อย่างเดียวมันก็อยู่แค่นั้นใช่แต่ถ้าเกิดมาเปิดพวกมันจะกว้างขึ้นเวียนขึ้นแบบนี้เลยแบบใหม่ๆมากขึ้นใช่ครับก็เป็นใช่ครับครับซึ่งที่ร้านคอนเซ็ปต์ก็คือเน้นหมูปุ๋มอย่างเดียวใช่ครับเป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาถามหาหมูปุ๋มก็ส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งคนเก่าที่เขาเช่าหามาอยู่แล้วแล้วก็คนใหม่ที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่หงส์แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ได้ยินว่ามีการบูชาไว้แล้วประสบความสำเร็จชีวิตดีขึ้นยังไงก็ต้องใช้คำว่าต้องลองแล้วจะรู้เองครับปัจจุบันนี้ครับหลวงปู่หงส์มีของทำเรียนแบบเยอะก็ค่อนข้างเยอะครับหลายรุ่นเลยครับที่ทำแต่ว่าด้วยถ้าสมมติว่าคนที่มีประสบการณ์ก็เหมือนพระรุ่นของหลวงพ่ออื่นนะครับก็ถ้ามีประสบการณ์ก็สามารถที่จะดูได้สำคัญคือต้องเห็นของแท้ด้วยใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็วันนี้ที่รู้คัดมาที่น่าสนใจเริ่มด้วยองค์นี้ก่อนเลยครับอันนี้เป็นหลวงปู่หงส์นะครับเป็นรุ่นแรกต่อได้อีกนะครับที่ร่างกายก็จะมาจิตเสร็จแล้วก็หลวงปู่เนี่ยนำมาแจกไปงานต่างๆที่ที่วางท่านได้รับการนิมนต์ไปที่ต่างๆก็จะมีการแจกนะครับจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างเนี่ย 5,100 องค์ไม่เยอะใช่ครับก็เยอะครับนะครับครับของเล่นแบบเป็นไงของเล่นแบบก็ยังไม่ดีทีเดียวนะก็คือยังห่างนะครับตัวอะไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเล่นแบบมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนองบ้างหรือว่าถ้าเป็นเนื้อเนี่ยก็จะมีลักษณะของการบวมความสมดุลความคมชัดเนี่ยจะไม่ได้ไม่เป็นใช่นะแล้วจุด
เกตตำแหน่งต่างๆที่จะพอจุดสังเกตได้ครับก็เฉลี่ยก็ดูความสมช็อตนะฮะเราต้องติดตรงพระที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นลักษณะของระดับเดิมครับใช่ครับก็จะมีเส้นขีดอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางคือแล้วก็เส้นตรงนี้แล้วก็เส้นที่วิ่งอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะได้จากการมาในการลงกล้องใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผิวก็ส่วนหนึ่งที่ผมว่าสีเนี่ยยังทำได้ไม่ใช่สีนะครับเป็นการลงกันลงดำเดิมครับต้องหน้าสวยงามไปเลยนะครับซึ่งโค้ดได้หนึ่งก็คือเป็นโค้ดที่ต่อทำไมใช่ครับแล้วของในแบบครับทำในแบบต่อหรือเขาถอดก็ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะการถอดใช่ครับจะให้คุณผู้ชมดูดีๆนะใช่ครับมีลักษณะมันจะต้องมีต่อทำไมใช่ครับมันจะมีถ้าดูผ่านมาใช่ครับใช่มันจะขึ้นสองข้างเลยข้างในมันจะมีเส้นมีเส้นมาถึงแต่ส่วนใหญ่เวลาต่อก็คือมันจะไม่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ดุ้งในที่ด้านหลังใช่ครับนะฮะก็จะเป็นปกติใช่ครับต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญหน้าลายทรงพุทธครับพิธีเจริญลาภในสุสานนะครับเป็นการสร้างอีกหนึ่งเหรียญนะครับโดยประมาณแล้วก็จะไม่มีเนื้ออื่นจะเป็นทองแดงลงเหรียญจะไม่เห็นใช่ครับใช่ครับก็จะแบ่งด้วยการเป็นไม่ต่อโพสประมาณ500หน่วยนะฮะแล้วก็จะเป็นต่อโพสได้7,000ประมาณ 7,500 หน่วยนะฮะแล้วก็อีก 2,500 จะเป็นโพสมาลงแอปไปลงแล้วที่ไม่ต่อโพสเป็นเพราะอะไรที่ไม่ต่อโพสต้องเสียขาที่เปลี่ยนการจัดการใช่ไหมครับคือพอพูดคำพิเศษเสร็จปุ๊บผมคืออาจารย์ไปชุดใช่ครับใช่ครับเลยไม่ทันได้ต่อโพสนะที่ผมถือนี่คือต่อโพสใช่ครับคือตรงนี้ถูกไหมอันนี้เป็นพุทธมะพุทธมะใช่ครับแต่ว่าของเอาแต่ละฝั่งแต่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ความนิยมต่างความนิยมก็จะเป็นนิยมพุทธนี้มากกว่าครับผมแล้วไม่ตอบโพสต์ไม่ตอบโพสต์ก็นิยมเหมือนกันเพียงแต่ว่าในการสร้างหาจะต้องทำให้หาไปที่ใช่ครับใช่ครับจุดสังเกตของเหรียญนี้นะครับก็นอกจากแขนตัดแล้วจะเป็นหูที่ติดต่อไปแล้วจะขึ้นทางด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยจะมีแอ่งกระทะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงด้านนี้ครับเขาไม่หลุดปุ๋ยนะฮะแล้วก็เป็นสีเงินไม่ได้ติดที่ขอบอันนี้คือเบื้องต้นครับแต่ว่าตัวก็ต้องมีใช่ครับใช่ครับจะไม่ได้ติดที่ขอบอ๋อใช่ครับต้องใช้กล้องดูใช่ครับแต่มองด้วยตาเปล่าก็รู้สึกอยู่แล้วไม่ได้เจ็บก็ไปดูที่โพสต์ครับไปจบที่โพสต์ใช่ก็ดูหลายจุดอยู่ครับต่อไปฮะเป็นล็อกเก็ตอันนี้เป็นใช่ครับล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับก็คือการตั้งล่าจำนวนการสร้างอยู่ที่999นะครับข้างหน้าจะเป็นฐานล็อกเก็ตแล้วก็ด้านหลังจะเป็นนังสารแล้วก็มีตัวสารใช่ครับตัวลอยตัวลอยก็จะลำดูด้วยมีได้มาใช้นะครับของแบบนี้ของยืนแบบอันนี้ยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยืนแบบจะเป็นเหรียญพวกล็อกเก็ตหรือเนื้อผมในยังไม่เห็นนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นดวงเศรษฐีนะครับผมดวงเศรษฐีซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ความนิยมมากของกลุ่มเพราะว่าของกลุ่มเนี้ยต้องบอกนิดนึงว่าชื่อของการรุ่นเนี่ยเป็นชื่อจำนวนคนอยู่แล้วแล้วก็การรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการพิธีพิเศษค่อนข้างจะหลายพิธีแต่น้อยเนี่ยต้องสายถึงมากนะแล้วก็อันนี้เป็นพระบอกดวงเศรษฐีที่ได้รับความนิยมอันนี้จะเป็นเนื้อออกโซนสีขาวนะครับใช่ครับจะมีสีขาวสีออกน้ำตาลเหลืองแล้วก็สีเทาครับนิยมก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบในส่วนลักษณะสีไหนแต่ความนิยมนี่คือใช่ครับคือดูใช่ดูที่ความสวยงามคมชัดครับแล้วมีจุดสังเกตอะไรจุดสังเกตอันนี้ก็ดูง่ายครับก็ดูอย่างที่บอกนะดูเพียงนิดเดียวความคมชัดตรงตัวใช่ครับถ้าอันนี้ของจริงก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าส่วนใหญ่จะไปพบที่อื่นใช่ไหมก็มากกว่าใช่ครับอันนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดหนึ่งนะฮะจำนวนสร้างที่999นะครับครับก็เป็นที่25บูชาผีนะครับ
ที่นิยมเหมือนกันในสายคุณหมอถ้าเป็นเรื่องเงินคุณหมอก็ถามว่าจำนวนการสร้างสกิลก็คือ999ของเรื่องแบบของเรื่องแบบก็จะเป็นที่ทางแดงที่พบเจอนะครับเนื้อเงินก็อาจจะเป็นการทำงานในชุดที่เคยเจอผมสังเกตดูนะครับคุณมองตรงหัวเนี่ยจะเป็นตู้เหรียญสองชุดก็เกิดขึ้นไม่ใช่ครับเหมือนลักษณะของแต่ที่บอกว่าซึ่งก็ต้องมีอย่างนี้ทุกคนไม่ครับไม่ครับไม่ครับอันนี้ก็คือถามว่าอาจจะเป็นตัวหลังตัวหลังแล้วหลับล็อกก็มุดก็เป็นไปได้ครับก็อาจจะถูกชำรุดในระหว่างล็อกแต่ว่ามันจะเป็นต้องมีทุกองค์ใช่ครับใช่ครับภาษาที่สังเกตได้ครับครับอันนี้จะเป็นหมายคมสีหน้าครับสีห้าตรงนี้ก็พิเศษเหมือนองนาลายนะครับก็คือจะเป็นเนื้อเดียวกับทองแดงทั้งมืออื่นนะครับทองแดงต่อรถกับไม่ต่อไปครับตรงนี้จะเป็นรูปหนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนใช่ครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเรื่องเดียวกับแล้วครับเป็นเหรียญเสมาพิธีมหาสัมปทานครับก็ชื่อระดับของสัมปทานแล้วก็เสมาเนี่ยอันนี้ที่จากนี้จะเป็นเหรียญทองแดงสาธุครับมาตรฐานครับก็ด้านหลังครับสังเกตดูนะด้านข้างนั้นมันต้องหูจะเตียงเองจะเตียงอยู่ข้างหน้าไม่ครับก็จะเป็นบางเป็นบางเหรียญนะใช่ครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับพิธีไตรมาสเลยทางใจครับก็เป็นหล่อด้วยเหล็กนาทีนะครับที่จะหล่อชั้นเพชรครับแล้วก็มีจีวรครับอันนี้เจ้าของเรือนเขาน่าจะแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเรือนหรือว่าได้มาจากบ้านไหนจะมีการติดไว้แล้วก็เลี่ยนลักษณะนี้มาผมก็เลยไม่ได้แกะไม่ได้ต่อจำนวนสร้างเนี่ย399ครับสูญหายไปบ้างชนิดอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับคือเรื่องราวของพระคุณที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บุ๊คเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะครับร้านอยู่ที่ตัวทุกวันทุกวันครับผมก็มาพบเจอพี่คุณได้ที่ชอบพี่คุณมาขอความรู้ได้ครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณพี่บุ๊คเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_chat@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังนะครับไปดูกันได้ใน YouTube ครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่ได้รับชมในวันนี้นะครับได้โปรดโดนบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณบู๊ลาไปก่อนสวัสดีครับ